วัสดีครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีโรคระบาดการเดินทางต้องมีอยู่เราจะมาขอคาถาดีๆไว้สำหรับบริกรรมทุกคนนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรอาตมาหลวงปู่มุนแก้วคำกีโรนะครับที่ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติโยมชาวบ้านเรียกขานนามแต่ในชื่อในทินนามก็พระครูคำพีอุดมมงคุณครับเจ้าอาวาสวัดอุดมไพศาลตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ก็ถามว่าคาถาคาถาก็เป็นแค่แนวทางเป็นบทสวดเป็นบทสาธยายแต่ก็อยากฝากไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านแต่ว่าเพื่อเป็นแนวทางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ถามก็มันเป็นหลักของศาสนาพุทธเราไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นแนวทางของสืบต่อกันมาเป็นคำโบราณเป็นคำโบราณเป็นคำโบราณให้สืบต่อกันมาเพื่อให้มีขวัญกำลังใจถ้าเรามีคาถาแต่เราไม่ทำอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้นะคาถานี่ช่วยสร้างขวัญสร้างขวัญเพราะว่าเราต้องเป็นผู้ศรัทธาด้วยปัญญาศรัทธาด้วยปัญญาคาถาถึงจะเกิดผลศรัทธาด้วยปัญญาคาถาจึงจะเกิดผลคาถาบทนี้ถามว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหมเราก็อาตมาก็ไม่ทราบได้ว่าจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่อยู่ที่ว่าความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลนั้นถ้าว่าไม่ดีคงจะไม่ถึงยุคของเราหรอกพระอาจารย์ไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่เป็นคาถาอาตมาก็ได้รับต่อจากครูบาอาจารย์มาเหมือนกันครับผมแต่ว่าหนึ่งเราอยู่ในหลักศาสนาแต่ว่าญาติโยมในการขอคาถาเพื่อทำมาค้าขายแต่อาตมาก็จะขอฝากคาถาสาริกาไว้ครับคาถาสาริกาปากดีที่อาตมาได้รับสืบทอดตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กจากอาจารย์หม่องจุนเรียจังหวัดเสียมเรียบแห่งประเทศกัมพูชาอาจารย์หม่องเป็นคารวาสเป็นคารวาสเฮ้ยผมไม่ต้องพูดภาษาเขมรนะไม่ต้องเพราะว่าแปลออกมาเป็นภาษาไทยละเอาภาษาเป็นภาษาเขมรก่อนถ้าเผื่อคนบุรีรัมย์คนสุรินทร์ดูอยู่ใช้ได้นะครับหรือคน FC อยู่ฝั่งเขมรนู่นใช้ได้คือเป็นคาถาสั้นๆแท้จริงน่ะเป็นคาถาเมตตาของภาษาเขมรก็ว่าบุตรอังอ่อยมนุษย์เจริญสระคญมันใจซับดำเมืองอ่อยมนุษย์เจริญสระคมันใจซับสร้างเครื่องอ่อยมนุษย์เจริญแสดงจะเงือบนมะพระเทพบุตรสังเนียนี่เป็นคาถาของภาษาเขมรเป็นบาลีเขมรเป็นบาลีเขมรแต่ว่าเราเป็นคาถาจากสืบทอดต่อกันมาที่ให้บริกรรมจากนั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาเราไปว่าเอาคาถาสาริกาของท่านไปให้สืบต่อเพราะว่ามันจะเป็นในการสาธยายง่ายครับเป็นการสาธยายง่ายก็ว่าสาริกาโยสาริกายังสาริกานังสาริกาโนสาริกาพระพุทโธสาริกานะโมพุทธายะวาจาเป็นเงินวาจาเป็นทองพูดได้ข้าวได้ของหลงไหลด้วยสาริกานังนมะพะทะนี่คือให้บริกรรมให้บริกรรมไปเรื่อยๆในเรามันจะเกิดความเมตตาการเจรจาพาทีใช้ได้ทุกอย่างนะนอกจากการค้าแล้วก็ไปพบปะใครเจอคนทั่วไปนี่รักขอแต่ขอให้เราสร้างแต่พูดแต่สิ่งดีๆนะครับผมพูดแต่สิ่งดีๆให้อยู่ในหลักคุณธรรมเมตตาค้าขายเมตตาค้าขายใช้ได้แน่นอนตอนนี้นะถ้าหนึ่งใช้ได้ยังไงหนึ่งคนที่นั้นใช้คือต้องมีความขยันสองมีหลักความเมตตามีหลักคุณธรรมไม่คิดอิจฉาและริษยาไม่ยกตัวข่มท่านอ่อนน้อมถ่อมตนเทวดารักษามนุษย์รักษาไปที่ไหนเจ้านายรักษาการค้าการขายเจริญก้าวหน้าแน่นอนในจุดตรงนี้พระอาจารย์ช้าๆอีกเที่ยวนึงมันมีคนฟังไม่ทันแล้วชอบตำหนิผมให้ผมเขียนให้คาถาเนี่ยนะครับเขาไม่เขียนให้เขาต้องจำครับพระอาจารย์ครับจำเหมือนกันพูดช้าๆจำเหมือนกันจะใช้กันจำเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพูดช้าๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้อันนี้คือเป็นคาถาสาริกาปากดีสาริกาโยสาริกายังสาริกานังสาริกาโนสาริกาพระพุทโธสาริกานะโมพุทธายะวาจาเป็นเงินวาจาเป็นทองพูดได้ข้าวได้ของหลงไหลด้วยสาริกานังนมะพะทะครับภาษาเขมรเที่ยวหนึ่งครับอาจารย์ช้าๆหน่อยครับเมื่อกี้ได้ท่านเร็วไปหน่อยครับอาจารย์คาถาภาษาเขมรเป็นบทเมตตาคาถาบทเมตตาของภาษาเขมรบุตรดังอ้อยมนุษย์เจริญแสดงขยำมันใจซับดำมึงอ้อยมนุษย์เจริญแสดงขยำมันใจซับสังเครื่องอ้อยมนุษย์เจริญแสดงขยำงับนมะพะทะบุตรดักสังเนียนี่นะครับนี่เป็นคาถาค้าขายเป็นคาถาค้าขายครับแคล้วคลาดครับอาจารย์แคล้วคลาดแคล้วคลาดนี่เป็นของพระเดชพระคุณหลวงปู่คำพันธ์โกศปัญโยซึ่งเป็นอุปชาครับอุปชาของอาตมาสมัยนั้นอาตมาไปบวชกับหลวงปู่คำพันธ์ตอนอายุ12ปีเพราะบวชเนียนจากหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมครับท่านก็จะบอกว่าคาถาแคล้วคลาด
เก็บชาติปลอดภัยหลวงปู่หลวงปู่คำพันธ์บอกสำเนียงอีสานหรือสำเนียงไทยสำเนียงก็เราก็ใช้สำเนียงท่านก็จะพูดภาษาไทยมากนะเพราะว่าก็ท่านก็เก่งบาลีเนี่ยสกุลเนี่ยครับผมคาถาของท่านก็ไม่มีอะไรมากนะของพระเดชพระคุณน่ะท่านจะว่าอิติปารมิติงสาอิติสัมพัญญูมัคคตาอิติโพมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมเป็นคาถาปารมี30ทัศน์ครับเป็นบทนี้ใช้ได้อีกนัดหนึ่งช้าช้าอิติปารมิติงสาอิติสัมพัญญูมัคคตาอิติโพมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมไปทั้ง10ทิศจะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยคาถาปารมีทั้ง30ทัศน์เขาเรียกว่าคาถากระทู้เจ็ดแบกนะว่ากระทู้เจ็ดแบกก็จะใช้ว่าอิรชาคตารสาติหังจัตโรที่นังอันนี้เป็นบทอิติปิโสเขียนสลับกันเขียนเป็นแถวแล้วจะรู้เองนะครับเป็นแถวแต่ว่ามันมี77 49คำครับแต่ว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเรียกว่าปารมี30ทัศน์ครับเป็นหัวใจปารมี30ทัศน์แค้วคลาดปลอดภัยป้องกันอุปสรรคต่างๆที่คือพระเดชพระคุณหลวงปู่คำพันธ์โกสะปัญโยตอนนี้ผมจะมีไปมีเรื่องกับใครผมขอคาถาคงกระพันความว่ามีเรื่องกับใครให้ใช้คาถาพิเศษก็ไม่อยู่นะครับไม่สมมติผมอาจจะต้องไปบู๊ว่าออกศึกกับใครเนี่ยถ้าไปออกบู๊ด้วยความส่วนมากจะใช้ได้ในการเวลาครับถ้าเราในจุดตรงนี้เราจุดเจตจำนงจงทำเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่ขลังไม่ขลังไม่มีอะไรขลังครับปัจจุบันเหมือนเปรียบเสมือนว่าเรื่องอยู่ยงคงกระพันอาตมาเชื่อนะว่าสมัยก่อนมีครับแต่สมัยยุคปัจจุบันเนี่ยการปฏิบัติการประพฤติมันไม่ได้มันได้แต่การบทสาธยายแต่จะให้อยู่ยงคงกระพันได้มีสิ่งเดียวหนึ่งไม่ไปบังเบียดสองเขาตีกันไม่ต้องเข้าไปใกล้ยิงกันไม่เข้าไม่เข้าอ่ะฟันแทงไม่เข้าแถวคาดไปนี่อัศจรรย์จริงฟังนะครับฟันแทงยิงกันไม่เข้าไม่เข้าง่ายไม่ง่ายไม่เข้าต้องไม่เข้าไปใกล้แต่ถ้าขับขันผมขอเลยครับขันใช้บทนี้ได้ครับใช้บทนี้ได้อิติปรมิติงสาอิติสัมปัญญมกตะอิติพมนปัตโตอิติปิโสจะตีนโมคาถาบทอื่นอันไหนจะสู้บทของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ครับผมอันนี้สุดยอดแล้วเรื่องเกี่ยวคลาดครับผมถ้าว่าการนอนฝันหรืออะไรกันเขาก็ใช้บางที่เขาก็ใช้คเตสีคเตสีกิงกระนังคเตสีคเตสีกิงกระนังคเตสีอาหารปิตังชานามิชานามิอันนี้คือเวลาเขาจะไปนอนต่างที่ต่างถิ่นป้องกันพูดผีปีศาจนอนไม่หลับป้องกันเป่าใส่หมอนใส่ที่นอนที่หลับป้องกันคุณสายแต่สิสุดยอดหลวงปู่คำพันธ์ว่านี่ละเน้นเอาไปถ้ามึงชอบเส้นชอบเนี่ยกูจะให้อิติปารมิติงสาอิติสัมปชุกตาอิติโพมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมให้ภาวนาไว้เรื่อยๆเวลาว่างใกล้ภาวนาจะแค้วขาดจะทำให้เราหนุนดวงหรือทำดวงชะตาชีวิตของเราให้ดีนี่เกิดบทเป็นคาถามงกุฎเขาเรียกว่าคาถาปารมี30ทัศน์ครับพระอาจารย์ครับเวลาพระอาจารย์ปลุกเสกของพระอาจารย์จะเสกด้วยบทไหนครับคำว่าจะเสกด้วยบทไหนก่อนจะเสกอาตมาก็เริ่มว่าเราต้องถามว่าวัตถุมงคลจะมาให้เสกเนี่ยเราจะเน้นไปด้านไหนชนิดไหนประเภทไหนแต่ว่าจะไปปลุกเสกพระเขาบางครั้งเขานิมนต์ให้ไปปลุกเสกพระเขาหล่อพระประธานอาตมาไม่ต้องทำอันนี้สบายมากอะไรเพราะว่าอาตมาไม่มีปัญญาที่จะไปปลุกเสกพระพุทธรูปได้อาตมาไม่จะสรรเสริญนั่งภาวนาอย่างเดียวอิติปิโสภควาสวดอยู่นั่นแหละอันไหนจะสวดคือถ้าเขาปลุกเสกพระเราไม่ต้องภาวนาด้วยบทไหนเลยไม่ต้องภาวนาแค่เรามีจิตใจนอบน้อมในสิ่งที่บังเกิดองค์พระปฏิมากรไม่มีใครที่จะไปปลุกเสกพระพุทธรูปได้ครับผมมีแต่พระพุทธรูปจะมาปลุกเสกเราแต่ที่เรานิมนต์ไปเราไม่ขัดศรัทธาแต่เราทำไปนั่งหลับตาเพื่อสำรวมจิตสำรวมจิตนอบน้อมถึงองค์พระรัตนตรัยแล้วบทเจริญบทสรรเสริญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบทอิติปิโสใช้บทนี้บทเดียวยมพ่อถือว่าเป็นมหามงคลคสวดคาถาชินบัญชร108จบก็ไม่เท่าสวดอิติปิโสแค่บทเดียวครับผมอิติปิโสเนี่ยคือสรรเสริญคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงแต่คาถาชินบัญชรเนี่ยเขาสรรเสริญสาวกของพระพุทธเจ้าครับสรรเสริญพระองค์มากรุณาอะไรชยาสนากาตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจรสังยปิสุนารสภาตันหังกราตโยตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้แต่เราเนี่ยอิติปิโสเนี่ยองค์สมเด็จสมณะโคดมโดยตรงอิติปิโสเนี่ยครับสุดยอดแล้วผมนิมนต์ไปเสกเลยเครื่องรางเพศเมตตามหานิยมถ้าเป็นเครื่องรางประเภทไหนยังถ้าเป็นมหานิยมเราก็ใช้ตามพระเวทที่เราจะว่าเครื่องมาเราก็ปรุงแต่งจิต
มโนมยิทธิเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตโดยจิตให้เราน้อมให้มีความเมตตาสิ่งเหล่านั้นเราก็ว่าพระคาถาพระเวทไปตามที่เราได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์บางบทเราก็จะไปสาธยายให้ไม่ได้ให้คนอื่นฟังไม่ได้ในจุดตรงนี้เพราะว่ามันมีข้อห้ามเป็นกฎของเขาเราก็ใช้ในจุดแต่ว่าเราก็ยึดหลักเอาคาถาองค์พระพุทธเจ้าเป็นมหามงคลครับผมอาจารย์ครับก่อนจบคลิปนี้ครับครับอาจารย์สักยันที่ไหนมาครับหรือสักตอนไหนครับอ๋อสักตั้งแต่อายุ14-15ปีแล้วอันนี้ก็อาจารย์หม่องอยู่ที่เขมรแหละสักให้ตายยังอาจารย์หม่องตายแล้วครับเพราะว่าไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วอาจารย์สักมาจากเขมรเลยครับครับนี่คือจากเขมรอันนี้สักเองครับผมใช้เครื่องอันนี้สักเองครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยตัวนี้วอนอาจารย์แต่ก่อนชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้เราก็ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้เรียนรู้อะไรมากเราก็ชอบเราก็ให้อาจารย์แกสักให้สักมาแล้วก็ว่าเราชอบมนต์สาลิกาปากดีแล้วก็สักสาลิกาไว้ที่ตัวเราแล้วมนต์สาลิกาปากดีเพิ่งได้ยินอีกคนอีกท่านหนึ่งนะสาลิกาปากดีนี่มีอาตมาหรือว่าถือว่าอาตมามีอยู่คนเดียวที่ยังเรียนอยู่แต่สาลิกาบอกเลยว่าสาลิกาลิ้นทองหลายสำนักมีแต่สาลิกาปากดีอาตมาบอกว่ามีแต่สำนักที่อาตมาอย่างเดียวครับแต่ว่าอาตมาก็เพิ่งสิทธิ์ประสิทธิ์ประสานให้ลูกศิษย์ไม่กี่คนครับไม่แล้วตัวไหนครับสาลิกาปาดีครับอาจารย์ตัวที่อยู่ที่แขนนี่ครับเป็นภาษาเขมรหรือภาษาไทยครับอันนี้ภาษาตัวอักขระของเรานี่แล้วเราแต่งเป็นตัวนกนี่แหละเป็นตัวนกสาลิกาปาดีชื่อว่าสาลิกาปาดีพระอาจารย์ที่วัดพระอาจารย์มีสักยันต์ครับก็มีแต่ให้ลูกศิษย์สักปัจจุบันนี้อาตมาไม่สักไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆเขานิมนต์ไปปลูกเสกไปเขารับสาวแรกสมนต์ไปสวดเจริญพุทธมนต์กับไปนั่งอธิษฐานกับไปแต่ก่อนเราเป็นเราพูดง่ายๆนะแต่ก่อนเราก็เป็นพระสงฆ์ที่ยังหนุ่มไฟแรงห้าวห้าวเลยห้าวยอมรับแล้วว่าห้าวเราอยากเรียนรู้อยากปัจจุบันเรามันมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีครับผมเราก็บางครั้งเราก็ถือว่าเป็นพระเจริญเราก็ต้องสำรวมบางอย่างเราก็ต้องไปในการจะพูดจะป้าอะไรหรือว่าอะไรมันเราก็ต้องระวังเพราะว่ามันหลายๆอย่างสื่อหลายๆอย่างมันก็ที่ให้เราเห็นอยู่เราก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ครับบางครั้งเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีกิเลสแต่เราเป็นไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้กิเลสน้อยแต่น้อยหรือไม่น้อยเราไม่แน่ใจหรอกในจุดตรงนั้นนะแต่เราก็ทำเอาสิ่งที่เราทำได้ปฏิบัติให้สมณะกับเป็นสมณะสารูปเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมพระอาจารย์ครับเวลาโยมมาเจิมรถเจิมบ้านพระอาจารย์ใช้คาถาอะไรครับเจิมรถเนี่ยต้องเป็นหน้าที่พระแล้วเจิมรถเราก็มีคาถาของเราอยู่แล้วในจุดตรงนั้นเราก็ใช้หลาย 3-4 บทนี่แหละในเจิมรถนะครับส่วนมากแต่ถ้าเป็นเจิมบ้านนะครับเจิมบ้านแล้วก็มีอยู่ 2-3 บทเหมือนกันครับแล้วแต่ว่าเราก็เจิมบ้านแล้วก็ใช้เป็นมหามงคลถ้าก็เจิมร้านเราก็จะไปใช้อีกแบบหนึ่งบ้านกับร้านค้าคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องครับคนละเรื่องเพราะว่าบ้านเพื่ออยู่เป็นสิริมงคลครับบ้านคือการทำมาค้าขายในร้านที่ทำมาค้าขายครับที่เราจะทำให้ธุรกิจการค้าเจริญบ้านเพื่ออยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอยู่ตรงนั้นนี่นะครับเจิมบ้านเจิมรถเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่หลายคนเชื่อก็หลายคนเชื่อแล้วก็มีอีกหลายคนไม่เชื่อครับแต่มันกันนานาจิตตังครับขนาดลูกแม่เดียวกันออกมามันยังไม่เหมือนกันเลยครับมันจะเอาอะไรมากถ้าคนไม่เข้าใจในหลักธรรมไม่เข้าใจในเปลือกธรรมไม่เข้าใจในธรรมะแม้นพูดยกพระไตรปิฎกมาก็ไม่ฟังไม่ก็มีย้อนแย้งขึ้นมาบางคนเป็นผู้เป็นผู้ที่รู้ธรรมแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็มีครับเสียเวลานะครับไม่ต้องรู้ดีค่ะเราไม่ต้องรู้อะไรและรู้ธรรมแต่ไม่ปฏิบัติธรรมมีคุณสมบัติเข้าไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมและก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราคนเรานะโยมนะอาตมาว่าคนเราดีไม่เกินกันชั่วไม่เกินกันไม่มีใครเกิดขึ้นมาออกจากท้องแม่มาแล้วจะดีสมบูรณ์แบบทุก 100% ไม่มีและไม่มีใครที่จะชั่ว 100% ไปไม่มีมันมีทั้งดีและชั่วมันถึงอยู่ด้วยกันได้มีสว่างก็ต้องมีมืดมีขาวก็ต้องมีดับเป็นของชั้นใดก็ชั้นนั้นในจุดตรงนั้นย้อนประวัตินิดนึงครับพระอาจารย์เป็นคนบ้านไหนครับเป็นคนจังหวัด101 101เลยครับครับเป็นคนจังหวัด101พระอาจารย์ทำไมพูดเขมรได้ชื่นชอบอาจารย์เรียนเดี๋ยวเป็นคนพูดเขมรได้เลยหรอก็ผมไปอยู่กับอาจารย์เขาก็พูดได้แหละผมก็ถามให้รู้ผมก็ต้องถามครับก็เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษอาจารย์เกิดที่โพนทองเกิดที่อำเภอโพนทองตำบลแวงเกิดที่อำเภอโพนทองบ้านโนนสวรรค์ตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมแล้วจากนั้นไปอยู่ไหนครับผมก็จากนั้นนะครับในเรียนก็จบแค่ป.3แล้วก็ค่อยหนีไปกับครูบาอาจารย์ไปพักไม่อยากเรียน
ไม่อยากเรียนผมเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกผมบอกตรงๆผมเป็นคนอ่านหนังสือแล้วผมเป็นคนขี้เกียจก่อนนั้นเนี่ยก่อนบวชนะขี้เกียจมากไม่เอาเลยเรื่องหนังสือเนี่ยผมไม่ชอบนี่นะครับกรรมตามทันต้องมาเรียนตอนเป็นพระเป็นพระผมก็ไม่เรียนนะโยมพ่อผมก็ไม่เรียนผมเรียนอย่างเดียวกับนักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมเอกนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแค่นั้นก็ต้องเรียนอยู่ดีก็เรียนเพราะว่าเอาตามที่เขาให้เรียนแต่ว่าเราจะไม่เรียนป.1 ป.2เราคือเราไม่ใช่เราหนึ่งความจำเราไม่เรามันไม่ดีเราเป็นคนเขาเรียกว่าสมองเราความจำเราไม่เป็นเลิศครับผมไม่เป็นเลิศแล้วก็ว่าออกจากพ่อแม่หนีจากพ่อจากแม่ไปตั้งแต่อายุ9 ขวบจนถึงอายุ18 ขวบพ่อแม่ถึงได้ตามเจอเพราะว่าหนีไปบวชพ่อแม่ไม่รู้นะว่าไปบวชพ่อแม่คิดว่าตายไหมพระอาจารย์เขาตามหานะไม่คิดว่าตายเพราะว่าเขารู้ว่าไปกับพระธุดงค์อยู่บางคนเขาก็รู้อยู่แต่เขาก็ตามหาไม่เพราะว่าผมไปเสร็จเรียบร้อยผมไปนู่นไปกับพระธุดงค์เลยไปฝากผมไว้กับหลวงปู่สัมฤทธิ์คัมภีโลเนาะที่จังหวัดกาญจนบุรีเอ้าครับข้ามไปถึงนู่นเลยเหรอครับไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีออกจากกาญจนบุรีไปการได้ภาษามอญมาไหมไม่ได้ผมไม่ได้ไปถึงนู่นผมแค่อยู่ท่าม่วงนี่ครับผมครับท่าม่วงเพราะหลวงปู่สัมฤทธิ์ก็เป็นคนน่าเชื่อเป็นคนจังหวัดมหาสารคามอ๋อคุยกันรู้เรื่องท่านพูดภาษาอีสานครับผมแล้วก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่อยิ้มวัดน้องจอกที่ประจวบผมก็เลยขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพต่อมาอยู่กรุงเทพก็มาอยู่กับหลวงพ่อประมาณวัดไหนครับวัดสุทาวาสครับผมหรือว่าวัดใหม่ตาสุดอยู่ที่ฝั่งทนครับอยู่ที่กรุงเทพอยู่กับหลวงพ่อประมาณได้ประมาณ3-4 เดือนผมก็เลยย้ายมาอยู่กับหลวงปู่มาฝากตัวอยู่กับอาจารย์ปัญญาอยู่ที่วัดเหนือโกรกพระนครสวรรค์ครับออกจากวัดแล้วอาจารย์ก็เลยพาไปหาหลวงปู่แพพระพิกุลทองผมไปเห็นชื่นชอบหลวงปู่แพมากก่อนนั้นคือชื่นชอบหลวงปู่แพท่านปลูกเสกทรายเนี่ยทรายมันพุ่นพ่นได้เอาบ้างสิเป็นความฝันเลยครับแล้วก็ทำยังไงหลวงพ่อเฮ้ยถ้ามึงชอบมึงต้องไปฝึกสมาธิก่อนสิเขาพูดที่ไหนล่ะหลวงปู่แพพระจะหลวงพ่อแพนี่พูดมึงเลยเขาเป็นเด็กเนี่ยครับผมผมเป็นเด็กมึงชอบมึงก็ต้องไปฝึกสมาธิก่อนครับต้องไปเรียนไปฝึกแล้วก็ไปฝึกที่ไหนหลวงพ่อก็ไปโยมเขาว่าหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญตอนนั้นตั้งค่ะเป็นพระนักปฏิบัติเนาะแต่สิงห์บุรีสิงห์บุรีแต่เราเป็นเด็กผมไปอยู่นั่นเดือนหนึ่งผมเห็นหลวงพ่อแค่2 ครั้งแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้หลวงพ่อจรัญก็เลยว่าเอาอย่างนี้เราก็เลยไปกับโยมอีกโยมเขาพาไปที่อุทัยธานีไปเจอหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านกำลังนั่งเลี้ยงตอนเย็นเราไปเจอตอนเย็นท่านก็นั่งเล่นกับสุนัขอยู่หลวงพ่อง่ายๆนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นคนที่เป็นพระที่ปฏิปทาน่ารักแล้วก็น่าเคารพเริ่มใสมากเป็นศิษย์หลวงปู่ปานนั่นน่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นศิษย์เพราะว่าเราไม่รู้ในจุดตรงนั้นเราไม่รู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของใครแต่เราชื่นชอบเห็นแล้วท่านมีความเมตตาได้เรียนแน่นอนเราก็ไปฝึกมโนมยิทธิไปฝึกมโนมยิทธิเราก็เป็นเด็กแล้วก็เหมือนเราไปเล่นละครแล้วก็หลงจิตแต่หลวงพ่อท่านก็บอกนะสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ว่าให้ทอกท่านหลุดพ้นมันไม่ใช่ทางที่หลุดพ้นแต่เอาลงว่าไม่หลุดพ้นแล้วฝึกทำไมเพราะว่าให้รู้จักให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักการให้ทานให้รู้จักกรรมให้รู้จักว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไม่ควรทำนี่แหละท่านก็เลยว่าให้ฝึกมโนมยิทธิจากนั้นให้ท่านไปทำเอาต่อนี่แหละหลวงพ่อแล้วก็ได้ไปอยู่แต่ว่าจะบวชกับหลวงพ่อท่านมรณภาพก่อนก็เลยได้ไปมาบวชอยู่กับหลวงปู่คำพันธ์โคสาปัญโยวัฒน์มหาชัยขึ้นเป็นพระเป็นเนนอายุ12ปีผมบวชครับผมอายุ12ปีบวชกับหลวงพ่อหลวงปู่แล้วก็มากับไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นู้นองค์นี้แล้วไปศึกษาครับครูบาอาจารย์อยากได้วิชาก็ไปหาอยากเสกทรายให้ได้ครับอยากได้ผมเป็นคนชอบ ชื่นชอบในคาถาอาคมใช่มั้ยนะชื่นชอบมากในสิ่งเหล่านี้จนว่าปัจจุบันก็ธรรมดาครับแต่ก่อนเนี่ยอยากสักอาจารย์ก็สักให้นะมาก็มาสักเสร็จเรียบร้อยผมมาสักตรงหน้าอกมันจีบครับผมเห็นอาจารย์สักตัวเท่าแมงมแมลงหวีมแมลงวันผมว่าจะลุกเจ็บมากครับ ว่าจะลุกใส่ครั้งนึงอาจารย์5แถวนี้ได้4แถวผม5แถวเขา5แถวผมเอา6แถวมันให้มันมากกว่า5แถวเหนือกว่าเขา5แถวของอาจารย์สูตรไหนครับอาจารย์นี่ๆเรื่อง5แถวแล้วผมไม่เอาอะไรมากผมก็แค่นโมพุทธายะอันไหนจะเหนือพระพุทธายะไม่มีแล้วก็คือสลับกันสลับกัน5บทครับ5บทนโมพุทธายะแล้วก็คล้องด้วยตุพระครับอ๋อไม่เอามากเอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปผูกอะไรไม่ต้องไปคิดมากสิ่งไหนเราว่าดีมันก็ดีแหละมันอยู่ที่ตัวเราถ้าว่าเราสักด้วยบทนี้ต้องผูกตรงนั้นคาถาไม่มีถูกไม่มีผิด
แต่ว่าถ้าถูกคือถูกคนที่ถูกใจผิดคือผิดคนที่ไม่ถูกใจนั่นแหละชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่นะครับข้อคิดดีๆธรรมะดีๆจากผู้เนนเขาก็เรียกแต่หลวงปู่เนนทำไมหลวงปู่เนนแก้วครับทำไมเป็นพระเขายังเรียกเรียนอยู่ครับมันเป็นต้นกำเนิดเล่าฟังนิดหนึ่งครับอาจารย์เป็นต้นกำเนิดคือนี่อาตมาบวชตั้งแต่สมัยเป็นเนนครับบวชเป็นเนนเรียบร้อยสมัยแต่ก่อนอาตมาเป็นร่างทรงเอ้าเป็นร่างทรงปู่ฤาษีตาไฟมาก่อนเฮ้ยอาจารย์แต่เป็นอาตมาเป็นร่างทรงตั้งแต่อายุ7ปีเป็นร่างทรงครับให้หวยแม่นดิครับอาจารย์ไม่รู้แหละไอ้หวยเรื่องไม่หวยไม่ใช่พอองค์ลงนี้คนมาขออะไรกันส่วนมากเขาก็ไม่ได้มาขอแล้วเขามารักษามากกว่านะตอนนั้นพระอาจารย์รักษาโรคอะไรครับรักษาทั่วไปพวกผีเข้าเจ้าสวนอะไรเขารักษาไปอย่างนั้นแหละตั้งแต่เป็นเนนยังตั้งแต่เป็นเด็กนู่นตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่นู่นตั้งแต่อายุ7ปีนู่นครับผมเป็นน่ะผมก็มาบวชเป็นเนนผมก็ยังทรงอยู่นะจนว่าผมมาเป็นพระมาบวชเป็นพระผมก็เลยเลิกเป็นบวชเป็นเนนยังทรงอยู่ทรงอยู่ประทับทรงอยู่ครับประทับทรงอยู่แล้วก็มาบวชเป็นพระโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่คำปันอาจารย์พระโชโตวัดป่านวลสาวันอำเภอทุ่งขาหลวงที่ท่านมรณภาพไปเป็นอุปัชฌาย์บวชพระให้จากนั้นอาตมาก็ไม่ได้สมเพราะว่าเราเป็นพระสงฆ์เราจะไปประทับทรงมันก็ไม่สมกับสมณะสารูปแล้วก็จะทำให้พระเถระผู้ใหญ่ท่านหนักอกหนักใจว่าเป็นพระทำไมจะมาเข้าทรงอย่างนี้มันไม่เหมาะครับอาจารย์เข้าทรงนี้มันโม้หรือเรื่องจริงครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับให้ตามที่อาตมาภาพเคยเป็นนะครับที่เป็นมาเนี่ยอาตมาว่ารู้สติสัมปชัญญะรู้ระดับไหนครับสักรู้ทุกอย่าง50%ถ้าบางอย่างก็ไม่รู้แต่บางอย่างเนี่ยเราจะรู้มากกว่าในแต่ละควบคุมเราไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอาตมาว่าเนี่ยมันก็มโนขึ้นเยอะกว่าที่จะมาในจุดตรงนี้อ๋อร่างทรงปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามโนขึ้นอ่ะมโนเยอะมโนเยอะแต่ว่าเขาไปในจิตที่ดีก็เป็นมงคลดิพระอาจารย์ครับร่างทรงแท้เทียมดูยังไงไม่มีแท้ไม่มีเทียมอ้าวพระอาจารย์ดูไงอ่ะไม่แล้วก็ไม่ต้องรู้ว่าแท้แล้วก็สาธุไม่แท้ก็สาธุเราว่าดีคือจบถ้าเราว่าไปถ้าเราว่าเขาไม่ดีอาตมาไม่รู้หรอกว่าร่างทรงคนนี้ไม่ดีอาตมาจะไปการันตีเขาว่ายังไงถ้าเราเป็นผู้อยู่ในจุดกลางแล้วเราจะไม่ว่าดีเราจะไม่ว่าชั่วเราจะบอกว่าเอาดีแล้วดีแล้วเขาเป็นของเขาไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของเรามันอยู่ที่จิตวิจารณญาณของแต่ละบุคคลความเชื่อยอมเพราะต้องเขาจะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปมอยู่ในจิตในใจแล้วมันต้องอยู่ในความเชื่อของเขาจริงๆเขาถึงจะทำได้ในจุดตรงนั้นถ้าเราบอกว่าของเขาเทียมของตัวเองแท้แล้วตรงไหนแท้แล้วตรงไหนเทียมแล้วว่าคนนี้ไม่ดีเรารู้ยังไงว่าเขาไม่ดีถ้าไม่ถ้าร่างทรงไม่ดีทำไมเขามีลูกศิษย์ถูกต้องนั่นแหละมันเป็นในจุดตัวด้วยบุญบารมีด้วยจิตของเขาที่เขาสร้างสมมาแล้วอาตมาเลยว่ามาถามอาตมาเขาแท้ไหมอาตมารู้ในปัจจัตตังปัจจัตตังคือหลายคนนะครับพยายามพิสูจน์นะครับว่าร่างทรงแท้ไร้ประโยชน์ที่การพิสูจน์ไร้ประโยชน์เพราะว่าถ้าเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์ที่ว่าอาตมาว่า1มันเป็นของคู่คนไทยร่างทรงก็เป็นของของคู่คนไทยมาตั้งแต่ช้านานถ้าไม่ดีมันจะไม่มาถึงยุค 6G 4G ปัจจุบันหรอกมันต้องมีดีบ้างแหละเออถึงมีครับมันต้องมีแต่ร่างทรงหลายสำนักพาคนทำบุญเออพระอาจารย์ขนาดเขาเป็นร่างทรงพาคนทำบุญยังคนมีบอกว่าเขาไม่ดีพระอาจารย์แล้วถามหน่อยอาตมาถามหน่อยมีใครว่าพุทธเจ้าไม่ดีบ้างมีไหมไม่มีมีมันต้องมีสิครับผมมันต้องมีผู้ย้อนแย้งของพระพุทธเจ้าชั้นใดก็ฉันนะขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเป็นปุถุชนมันก็ต้องมีเป็นของธรรมดานี่ของโลกมนุษย์เราต้องเข้าใจแล้วเราต้องยอมรับในจุดตรงนี้พระอาจารย์มองไงกับคนถือบวชฤาษีที่มีบานตะไทยมากกว่าในอดีตที่มีเพิ่มขึ้นมีเนี่ยอย่างปุถุชนเนี่ยที่หรือมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ตื่นไม่ตื่นยุคนี้ทำอะไรก็ลงโซเชียลมันเลยมันเลยรู้ว่าเยอะสมัยก่อนอาจจะเยอะแต่ไม่มีโซเชียลอ๋อไม่มีหนังสือมีแต่ผ่านหนังสืออย่างแต่ก่อนมันมีแต่ผ่านตั้งแต่เรื่องนิตยสารเทคโนโลยีไม่มีในเทคโนโลยีไม่มีค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายสูงในการเผยแพร่โอ้ยใครได้ลงหนังสือสมัยก่อนอ่ะหนังสือนิตยสารของพระเครื่องอันดับ1มาใครน้ำโม2ศักดิ์สิทธิ์
3พระกีจิ4พุทธคุณ5พระเครื่องลานโพถ้าขายได้ลงนั้นเจ๋งเจ๋งต้องมีตังค์ต้องมีตังค์เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมีตังค์ไม่มีตังค์เพราะว่าทุกวันนี้มี Facebook มีเฟซมี LINE มีอะไรทุกอย่างครับผมมีไลฟ์สดมาเป็นเหมือนอย่างนี้แหละแต่ก่อนมันไม่มีสมัยแต่ก่อนพระเดชพระคุณอาจารย์ใหญ่ของหลวงอาตมาเนี่ยคือหลวงปู่พมาขีมาจาโลครับวัดหินสวนผ่านนางคอยจังหวัดอุบลเป็นคนอุปชาบวชฤาษีเยอะแยะอาตมาเห็นฤาษีกระจักจากวัดนั้นเลยพระอาจารย์เคยบวชไหมเคยคิดบวชไหมผมเหรอตอนนั้นตอนนั้นไม่นะผมอยากเป็นพระเป็นเนนมากกว่าผมไม่ได้คิดว่าผมไม่เข้าใจผมเป็นเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจว่าฤาษีเป็นอะไรฤาษีผมก็เป็นว่าเป็นผู้วิเศษวิเศษกว่าพระเหรอฤาษีความคิดของอาตมาว่าฤาษีในนั้นเหรออาตมาดูละครมากอาตมาก็ว่าเป็นผู้เหาะเหินเดินอากาศบินบนดำดินชี้ไม้คาถาต้องมีหนวดยาวๆนั่งบนก้อนโขดหินชี้ไม้ระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเสกไม้เป็นว่าโอมสุจิปุริเป็นม้าโอมสิกิโปโอมมาเป็นไม้เท้าเป็นปอดอาตมาเชื่อไปอย่างนั้นครับตอนนั้นตอนนั้นเห็นหลวงปู่พมาบวชด้วยอ้าวอาตมาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พมาไปเรียนธรรมกับหลวงปู่พมาอาจารย์ได้ลงทอง108ป่ะไม่ลงไม่ได้ลงเพราะอาตมาเรียนธรรม 80,000 จากท่านปัจจุบันเนี่ยอาตมาก็ใช้ธรรม 80,000 ของหลวงปู่แหละที่ว่าเรียนธรรมต่างๆใช้วิชาธรรมของหลวงปู่ก็มาเผยแผ่แก่ลูกศิษย์ลูกหาอาตมาปัจจุบันนี่แหละนี่นะครับฟังไว้นะครับอย่าเชื่อพระอาจารย์นะอย่าเชื่ออย่าเชื่อต้องไม่เชื่อหรอกครับผมมันเป็นแนวทางให้เราพูดเป็นแนวทางให้ฟังพูดเป็นแนวทางให้ฟังคล้ายๆว่าธรรมะวาไรตี้เป็นธรรมะวาไรตี้ให้เราพิจารณาปัจจุบันเนี่ยมันคนมันลึกซึ้งมันก็ลึกซึ้งบางคนมันยังไม่ถึงแก่นก็ไม่ถึงแก่นแต่เราเอาแค่ชุมชนเราเอาพูดให้คนชุมชนเราเข้าใจง่ายเราอยู่ในชุมชนเราอยู่ในบุคลากรเหมือนแล้วว่าวัดจะดีต้องมีหลักฐานพระบ้านช่วยบ้านจะสวยก็ต้องมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยอวยชัยถ้าแตกกันเกื้อบรรลัยทั้งสองทางในจุดตรงนี้เราเอาแค่ว่าชุมชนเราอยู่ได้สองเราเป็นเนื้อนาบุญอาจเราจะไม่ใช่เป็นผู้นักประพฤติปฏิบัติดีไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นพระอรหันต์ให้คนมาเยือนยนต์จองสองอะไรยังไม่ได้เป็นพระธาตุแต่เราเอาคุณธรรมในจิตในใจพระอาจารย์ครับเคยคิดอยากศึกไหมถามว่าเคยคิดอยากศึกไหมอาตมาพูดตรงๆยังไม่เคยคิดอาตมาคิดอย่างเดียวอยากสร้างมากกว่าอยากทำยังไงธนุบำรุงพุทธศาสนายังไงเนี่ยให้มันเว็บหนึ่งก็ไม่เคยเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้าเลยยังนะยังไม่มีในประวัติอาตมาบวชมาในปัจจุบันในถึง20เอาเฉพาะพระก็24พรรษาแล้วปีนี้ก็44ปีครับถ้าครบวันที่24มิถุนายนก็ครบ44ปีพอดีครับไม่เคยคิดอยากศึกสักครั้งยังคิดอยากจะสร้างครับอยากสร้างวัดให้ทำไมให้วัดเจริญพระอาจารย์กลัวสีกามาพาไปศึกไหมอาตมาไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ใจเรามากกว่าครับอาตมาเชื่อว่าอยู่ในใจเหมือนปลาตบมือนี่แหละแล้วตบครั้งเดียวมันเป็นไปไม่ได้ดังพระอาจารย์ดังมันให้ตบใส่อกมันก็ต้องดังแต่ละถ้าตบมันต้องสองข้างมันถึงจะดังให้ดังครับถ้าตบข้างเดียวมันไปยังไงมันก็ไม่ดังฉันได้ฉันนะถ้าเราอยู่ในคุณธรรมแล้วถ้าเราชื่นชอบแล้วก็รู้ในจุดตรงนี้แล้วเพราะว่าเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสมันอยู่ที่ว่าเรากิเลสน้อยกิเลสมากแค่นั้นเลยกิเลสในเชิงบวกอยากสร้างนี่เป็นกิเลสนะครับกิเลสความอยากนี่คือความกิเลสหมดแหละครับผมว่ากิเลสเนี่ยคือความอยากครับตัณหาคือความใคร่ครับที่เกิดปัญหาอะไรก็คือตัณหาที่ว่ากิเลสนี่คือความอยากกูอยากทำอยากสร้างอยากมีอยากบำรุงบำรุงเราต้องเป็นผู้กิเลสมี2แบบนะครับกิเลสเชิงบวกตัณหานี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่คนละอย่างกันเลยตัณหาคือความใคร่ครับไปอยากคนละอย่างไม่ใช่กิเลสอันนั้นเป็นตัณหาคือความใคร่ความกำหนัดไปนะกิเลสนี่คือความอยากได้อยากมีอยากทำอยากนู่นอยากนี่อยากครอบครองนู่นครอบครองนี่ท่านยังมีกิเลสอยู่เต็มตัวใช่ไหมครับมีบอกเลยมีกิเลสเพราะว่ายังอยากหอระฆังยังไม่เสร็จกำแพงวัดยังเหลือค่าน้ำค่าไฟยังมีการสร้างธนุบำรุงพุทธศาสนายังต้องทำอีกเราเป็นสมภารเราต้องแบกภาระครับเป็นสมภารไม่สบายไม่ใครว่าจะสบายลองมาเป็นดูสิเป็นหลวงตาสบายสุดไม่เป็นสบายเหมือนกันบวชพระไม่ได้ง่ายครับมันไม่มีสิ่งใดง่ายหรอกไม่มีสิ่งใดสบายถ้าว่าบวชพระสบายคงมาบวชหมดประเทศแล้วเออใช่ไหมใครบอกว่าบวชพระสบายป่านนี้ประชาชนคงบวชกันหมดแล้วเขาบวชกันหมดทั้งองค์เทศแล้วถ้าบวชพระไม่ถ้าบวชพระไม่มีความสุขไม่มีความเบิกบานในจิตในใจอย่างนั้น
ในวัดไม่มีพระแม้แต่รูปเดียวครับทุกคนต้องมีความเบิกบานในจิตในใจชื่นชอบและมีความสุขในการได้เป็นพระและก็ชอบในสิ่งที่การประพฤติได้การปฏิบัติได้การทำบางองค์ไม่มีการได้ประพฤติปฏิบัติแต่การสร้างการทำการทนุบำรุงเป็นสร้างปูนสร้างอิฐสร้างทรายก่อองค์พระลานเจดีย์ก่อศาลาให้ดูสวยงามได้เป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมพระอาจารย์ครับทุกวันนี้พระต้องฝาดทำเองหมดใช่ไหมครับทำเองหลายคนไม่เคยเห็นนะครับพระล้างห้องน้ำทำเองทำเองเทศคือพระเนี่ยครับต้องล้างทำห้องน้ำไปถึงนั่งบนธรรมะถูกต้องไล่ตั้งแต่เป็นสังกะรีวัดเป็นศิษย์วัดจนดันเป็นเจ้าสมภารเป็นนักสร้างนักสวดนักเทศนักเสกอีกนักเสกมันไม่ใช่ของธรรมดา4สอ5สอเนี่ยพระต้องมี5 6สอเลยประมาณนั้นเลยมันต้องมีนักเสกนักสร้างนักสวดครับนักส่งเสริมต้องพระเจ้าพระสงฆ์ปัจจุบันก็ต้องเป็นเข้ากับชุมชนชุมชนเพราะว่าบางคนไม่ใช่แนวทางพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรือว่ามันเป็นมันสำนึกเป็นนานสำนึกว่าสิ่งนี้จะสามารถทำให้ญาติโยมมีความสบายใจได้ใครบอกไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับฟังหลวงพ่ออ่ะคือมันกิจอันนั้นมันเป็นแนวทางเราเป็นถ้าว่าไม่ใช่ว่ามันถามว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์หรือไม่กิจของสงฆ์ก็ไม่รู้แต่เราถือหลักคำว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์อนุเคราะห์สงเคราะห์ครับเราก็ได้ต้องทำเรียนให้กับชุมชนให้มีความสุขหรือว่าจากนี้ให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้ในชีวิตต่อไปนี่แหละเรื่องพระวินัยถ้าเอาตามพระวินัยจริงๆนะเอาตามพระวินัยจริงๆผิดหมดแหละตั้งแต่พูดกันอยู่นี่ก็ผิดพระวินัยแล้วผิดแล้วครับผิดแล้วนี่ผิดพระวินัยตรงไหนพระอาจารย์ก็ผิดว่าหนึ่งเราการพูดบางครั้งการวาทะเราออกไปเราพูดออกไปบางครั้งมันคล้ายๆว่าเราจะอวดอุตริมนุษยธรรมเราไม่รู้หรอกการพูดเราออกไปว่าแต่แล้วคำในใจว่าเราพูดดีบางครั้งเราก็มีสติในการพูด บางครั้งเราก็ว่าพูดไปแล้วถูกแต่มันอาจจะไม่ถูกก็ได้นี่แหละมันก็ถามว่าผิดไหมผิดเราหนึ่งแค่เราใช้เสียงคำเสียงดังเราผิดเรามองเกิน79ก็ผิดเราไปเหยียบของเขียวก็ผิดเราไปเด็ดดอกไม้ก็ผิดไปเด็ดของเขียวติ่งของเขียวผิดเพราะวินัยไม่ต้องทำอะไรพระทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไปกวาดแล้วไปเผาก็ผิดเฮ้ยผิดแม้เดินบิณฑบาตแล้วให้พรโยมก็ผิดผิดเพราะวินัยทุกกฎนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่สำรวมไม่มีการให้พรใส่บิณฑบาตแล้วเดินไปเฮ้ยถ้าสำนักพุทธหรือจะใครจับนะคุณต้องไปจับพระให้พรถูกต้องผิดแต่ว่ามันเป็นแนวทางเป็นแนวทางของครับผมอันนั้นเรื่องของเขาอันนี้เรื่องของเราอันนั้นสร้างเขาเรามีจิตสัมปชัญญะในการพูดในการบรรยายในจุดตรงนี้มันจะเป็นเสียงอะไรก็เรื่องของเขาเพราะว่ามันเป็นของโลกครับผมมันอย่างนั้นโลกมันไม่มีความสุขครับผมอันนี้มันเป็นโลกของเขามีความสุขเพราะว่าเขาอยู่ในจุดตรงนั้นเขาก็ว่าเขามีความสุขเราพูดอยู่นี้เราก็มีความสุขในจุดตรงนี้มันจะเป็นเสียงอะไรแล้วก็เรื่องของเขานี่นะครับถ้าใจของเรามันอยู่ในจุดตรงนี้ใครบอกว่าไม่ใช่หน้าที่พระไม่ใช่หน้าที่พระนะครับควรไปทำแทนพระครับเพราะว่ามันเป็นของคู่กันโยมมันเป็นของคู่กันแต่บางครั้งเราว่ามันผิดแต่ว่าเราก็รู้ว่าผิดบางครั้งนั้นรู้ว่าผิดแต่ว่าทำยังไงเพราะว่าให้ศาสนาสองให้ญาติโยมถ้าพระไม่ฝาดใบฝาดไม้ตายเลยตายรอโยมไม่ได้แล้วรอโยมไม่ได้โยมก็ไม่ไหวเหมือนกันโยมทุกวันนี้เขาก็ต้องทำมาหากินลูกแต่เช้านู่นนี่ต้องไปใช้ของเขาเราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานี่นะครับธรรมะข้อคิดดีๆจากคาถาถึงธรรมะเลยนะครับแค่นี้ครับก่อนจบคลิปนี้เหมือนเดิมให้พรเอาพี่พระอาจารย์คลิปนี้ผมลองภูมิหน่อยให้พรเป็นภาษาเขมรเลยให้พรเป็นภาษาเขมรแล้วครับผมก็อ้อยมานื้ออ้อยกวนเจ้าอ้อยจำเริญอ้อยกอดสตังเธออ้อยก็อ้อยบานอ้อยจดบานเธออ้อยก็อ้อยเตียนอ้อยเตียนบานอ้อยกอดสตังเธอการเธองานก็อ้อยก็เจริญอ้อยกวนเจ้าอ้อยแม่จ่าเอาจ่าอ้อยเจริญเจริญเจริญพรแค่นี้ครับสวัสดีครับ